โอเคสวัสดีครับรอบนี้นะครับจะมาอธิบายการใช้นะครับแอดออนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า The g r o p e นะครับ The g r o p e เป็นแอดออนสำหรับสร้างต้นไม้ใน Blender นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนจะเข้าสู่วิธีการทำงานนะครับอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับ กดกระดิง่งและกดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องอก่อนอื่นต้องเข้าเว็บไซต์ The g r o b e 3D .com นะครับพิมพตามด้านบนนี้เลยนะครับ The g r o b e แล้วก็ตามด้วยเลข3ตัวดีและ .com นะครับเวอร์ชันล่าสุดณนะปัจจุบันตอนนี้ก็คือเวอร์ชัน6 เราสามารถดูการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดูการทำงานของแต่ละเวอร์ชันนะครับจากตรงนี้นะครับ Release นะครับหรือกดจากปุ่มหน้าแรกก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะอธิบายตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างนะครับโอเค ในเวอร์ชัน6นะครับที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือวิธีการใช้งานและขั้นตอนที่ง่ายขึ้นตอนนี้ The g โกลเองลองรับ b บ n เดอ2.78-2.79นะครับทีนี้เรามาดูกัน ักเองนะครับก็มีรายละเอียดมากมายแบบเชิงลึกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอธิบายในเชิงพื้นฐานนะครับในการทํางานพื้นฐานว่าเราจะใช้โดร์โกฟเนี่ยทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะครับโดร์โกเป็นแอดออนที่เราต้องซื้อนะครับก็อยู่ในส่วนของบ่ายถ้าเราจะซื้อนะครับก็ราคาตามนี้และครับ1 0 9 u ยูโรนะครับ, e รบก็ประมาณ 3000กว่าบาทเกือบประมาณ3500บนานะครับแล้วก็เขายังมีพรีเซตนะครับชื่อว่าทวิงก์นะครับก็คือพวกกิ่งใบต่างๆที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณ6.9ย e ูโรนะครับก็ประมาณ4 5่าบบาทต่อหนึ่งก็เรียกว่าต่อหนึ่งทวิง์นะฮะต่อหนึ่งประเภทนะครับเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ต้นสน กิ่งไผ่เมเปิลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสับต้นไม้คือบางต้นบ้านเราไม่มีอย่างเช่นส่วนมากก็จะไม่มีนะจะเป็นต้นไม้จากต่างประเทศแต่ก็จะมีต้นไม้ทั่วๆไปนะครับก็จะมีต้นเชอร์รี่นะฮะต้นดอกไม้ต่างๆนะครับเขาก็จะมีอยู่ประเภทนี้นะครับ เขาก็จะแยกซีซันก็คือตามฤดูกาลให้นะครับว่าเราอยากจะได้ฤดูกาลไหนก็เราก็ซื้อเท่าที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับบางคนถามว่าถ้าเราไม่ซื้อได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราสามารถสร้างกิ่งไม้เองในตัวอย่างพื้นฐานเนี่ยผมจะมีวิธีนะครับการทำกิ่งไม้ง่ายๆให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าจะไม่รวมถึงการ กลาง UV หรือเท็กเจอร์นะครับผมจะจําลองให้ดูว่าถ้าเราสร้างกิ่งไม้เองมันจะไปใช้งานยังไงถ้าเราไม่ใช้พรีเซตของเขานะครับโอเคหลังจากนั้นถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับตัว add-on จะมีไฟล์นะครับไฟล์ file ที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นด i p นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู สักคู่นะครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราแตกซิปไฟล์มานะครับมันก็จะได้ดอทซิปมาตัวหนึ่งแล้วก็หลายเส้น นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับกับตัวแอดออนตัวนี้หลังจากนั้นก็จะได้ตัวซิปตัวนี้มาวิธีการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดโปรแกรมเบนเดอร์ปกติที่เราใช้งานทั่วไปนะครับแล้วไปที่ไฟล์ user preference นะครับหลังจากนั้นให้เรากด install นะครับ Add-on ฟอร์มไฟล์ตัวนี้เราก็ไปเลือกไฟล์ของเราเองนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดทิ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับกดปุ๊บกด install นะครับพอดีในเครื่องของผมเนี่ยติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ผมจะพิมพ์คําว่า the g r o b p อ่ะประมาณนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเวอร์ช mm ัน hmm. 6เนี่ย mm hmm. เราสามารถสร้างโฟลเดอร์ hmm. นะครับ แบบตัวอย่างที่ผมทำให้ดูก็คือแบบนี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีไดดีให้สร้างโฟลเดอร์หลักว่า the g o p excel หรืออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจว่าไฟล์ excel ของ the group จะอยู่ในห้องนี้นะครับผมจะแนะนำว่าให้แยกชื่อนะครับตามประเภท ที่เขาอ้างอิงไว้อย่างเช่นทวิ้งนะครับเท็กเจอร์นะครับเจ็คเจอร์ก็จะเป็นพวกกิ่งไม้นะครับใน The g o ก้เขาจะแถมให้อยู่แล้วแต่ทวิ้งเนี่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็แล้วแต่ประเภทของเราที่เราจะใช้ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็จะมีให้ดูเป็นวางส่วนนะครับโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เซฟยูเซอร์ t ซตติตรงนี้นะครับกับตรงนี้ตัวเดียวกันนะครับ วิธีการใช้ the g o b นะครับไม่ยากครับสมมุติว่าเราเปิดซ c e มานะครับเรามาดูกันว่า the g o b ทำงานยังไงนะครับเมนูด้านข้างนี้เมื่อเราใช้คำสั่ง add นะครับโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ add ไปที่เมตรนะครับมันจะมีคำว่า the g o b 6โผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าเรากด shift a ตรงนี้ไปที่เมตรก็จะมี the g o b 6โผล่ขึ้นมานะครับกลางจอเหมือนกัน วิธีใช้ง่ายก็คือถ้าสมมุติว่าอยู่ในซีนแรกเรากด delete object ไปก่อนให้จุด pivot เนี่ยหรือจุด origin เนี่ยให้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้า origin อยู่ตรงนี้ตัวต้นไม้ก็จะเริ่มจากตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ reset มาตรงกลางก่อนโอเคเราเริ่มเลยนะครับกด shift a ไปที่ the g o ปุ๊บสังเกตนะครับมันจะมีฟังก์ชันการทำงานอาจจะ วุ่นวายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการตั้งค่ามันยาวมากให้เราสไลด์ขึ้นไปนะครับมันจะไปดังมันจะไปดันไอตัวทูบาร์หลักของเราเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถขยับขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับข้อควรระวังในการใช้ the globe นะฮะต้องระวังก่อนหรือว่าคำเตือนก็คือในกรณีที่เรายัางคลิกอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้คลิกใน viewport ตัว the g o เนี่ย ที่เราเห็นอยู่เนี่ยยังสามารถปรับค่าได้นะครับปรับค่าได้ปกติจนกว่าเราจะไปสร้างชิ้นงานใหม่เช่นผมไปสร้างกองสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับตัวดกโดกรบนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังทำไม่เสร็จก็อย่าเพิ่งไปกดออกนะครับกดออกหมายถึงว่ากดเ scape ก็ได้นะะหรือกดยกเลิกโดยที่ คลิกอ็อบเจกต์ตัวอื่นสมมุติว่ามีตัวอื่นอยู่แล้วอย่างนี้ก็ถือว่ายกเลิกการทำเดอะโกลบนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างอ็อบเจกต์สัก2ตัวประมาณนี้แล้วเดอะโกลบนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายกเลิกไปแล้วเอาอีกรอบนะครับเดอะโกลบปุ๊บถ้าเราคลิกตัวอื่นมันยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราเพเพิ่มกดชิป a อแอดเมื่อไหร่นะครับเดอะโก e ตัวหลักที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ละถือว่าสิ้นสุดการทํางานหรือสิ้นสุดการสร้างโอเคทีนี้เราเข้าเรื่องนะครับเมนูหลักๆของเด g ะ o กจะมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ Pick e x ็ e เหมายความว่าประเภทของต้นไม้อากิ่งไม้ใบไม้ที่เราซื้อมาจะอยู่ในหมวด Pick t w i g นะครับ pick e x ็ e เ Pick Preset นี่จะเป็นประเภทของต้นไม้ซึ่ง ผมได้ทำสรุปไว้ให้แล้วนะครับเป็นของเวอร์ชัน5นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็คือผมจะสร้างอยู่ในห้องที่ว่าเนี่ยครับ the goal preset left นะครับก็คือ reference ของ the g o a preset ตัวนี้ผมก็จะแยกประเภทให้ในนี้จะประกอบไปด้วยรูปนะครับตัวอย่างอย่างเช่นตัว as เนี่ย ก็จะมีหน้าตาลักษณะของต้นไม้เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นหมายความว่าถ้าเราเลือก preset เ,เป็นแอนะครับต้นไม้ก็จะเป็นประเภทนี้นะครับเป็นแค่ต้นนะครับไม่มีใบนะครับเป็นแค่ต้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าที่ผมทำไว้ให้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นต้นสน นะครับต้นสนมีเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษบางทีอาจจะอธิบายยากเพราะฉะนั้นให้อ้างอิงตรงนี้ชื่อตรงนี้เป็นหลักนะครับว่าเอ๊ะแต่ละตัวคืออะไรบาง,บาง,บ,างบางต้นก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักนะครับเอาเฉพาะต้นที่เรารู้จักแล้วกันเช่นต้นวอลนัทนะครับผลวอลนัทต้นเมเปิลต้นโอ๊กนะครับต้นเจเปนิสเชอรี่ J ตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะต้นเสือโครง่งหรือดอกสก,กุละประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับดอกสก,กุละมันจะเป็นดอกอีกแบบหนึง่งแต่ว่าลักษณะต้นเฉยจะเหมือนจะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับต้นแอสนี่คือน่าจะเป็นต้นมะเดือ่อถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจะประมาณนี้นะต้นเอลเดอร์อย่างนี้นะครับเป็นต้นโอเคสมมุติว่าผมเลือกเป็นแอสนะครับเป็นต้นมะเดือ่อ ตัวนี้นะครับในส่วนของทวิ้งตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องคลิกนะครับไม่ต้องคลิกยังไม่ต้องคลิกนะครับอ่ายังไม่ต้องคลิกสังเกตรครับยังไม่ต้องคลิกผมก็จะเจเนเรตแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะเจเนเรตต้นไม้เนี่ยแนะนําว่าทุกคนต้องมีใบไม้อ่าเราจะมาสาธิตการทําใบไม้พื้นฐานต้นไม้ใบไม้อันนี้เราลบก่อน นะครับเราก็ไปที่เลเยอร์ที่2เพื่อไม่ให้มันซ้ำกันกับเลเยอร์หนึนะครับอ่าเรากดชิป t A เป็นแผ่นแบบนี้นะครับอ่าเป็นกิ่งก่อนนะครับผมจะย่อให้มันเล็กๆนะครับสมมติว่าอันนี้เล็กละนะครับให้เป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนสมมติว่าผมกดยืดออกมานะครับ สมมุติว่าอันนี้คือกิ่งนะครับซึ่งกิ่งแต่ละคนก็สามารถเอาไปทําเองได้นะครับอันนี้ผมตัวอย่างให้ดูกิ่งก่อนออประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทํา ถ้าเราต้องการเอียงนะครับผมแนะนําให้อยู่มุมมุมกล้องโดยการกด Number 7นะครับนะบกด5ครั้งหนึ่งเราสามารถกด Rotate ปุ่ม R หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ข้าวให้มันดูรู้ว่ามันเป็นกิ่งไม้แล้วกันนะครับโอเคกิ่งนีอ้อาจจะใหญ่เป็นนิดประมาณนี้นะแล้วผมก็กด modifier subdivision นะฮะ สัก2แล้วกันโอเคแล้วผมจะมาเก็บเส้นโดยใช้ c อนโทนนะครับประมาณนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึง ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะใหญ่ไปนิดนึงโอเคทีนี้เราทำใบนะฮะใบก็กดชิป A เลือกเป็นแผ่นมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับทุกคนสามารถสร้างใบได้สมมุติว่ามันเป็นใบแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะเปืองนะครับเวลาที่ผมทำประมาณนี้แล้วกัน,นครับ โอเคนะครับให้ดูว่าเป็นใบไม้นะฮะโอเค okay. ทีนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตดึงมาสักนิดหนึ่งนะฮะให้มันเป็นโอเคผมกดคอนโทนเนะครับแล้วก็สเกลตัวนี้ก็เหมือนกันคอนโทนเอแลวสเกลอ่ะทีนี้ผมจะยอ่อ ก็ไปติดไว้ประมาณนี้นะฮสมมุติว่าตรงนี้เป็นใบอยู่ในมุมมองท็อปนะครับกด7แล้วกด5เปลี่ยนจาก Perspective เป็นออ t h โทกราฟีนะครับเราจะได้ขยับได้นะฮะผมกดอาร์เทเนดีนะฮะแล้วก็กด R หรือปุ่มโรเตทตรงนี้นะครับอาร์เทเนดีนะครับกด R หมุน อ่ะประมาณนี้นะฮะอินเทอร์เน็ตดีกด R หมนุนะะอินเทอร์เน็ตดีกด R สมมติประมาณนี้นะครับ อาเดเนตดีครับกดไปใบไม้ทำอย่างนี้ก็พอจริงๆใช้แค่สี่เหลี่ยมนะครับไม่ต้องปรับโฟลิกอนให้เยอะแบบนี้เพราะเราสามารถใช้อัลฟาได้ครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดการทำกิ่งที่หลังอันนี้ผมทำให้ดูก่อนว่าเราจะใช้งานได้ยังไงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะ กินเวลาผมไปนะฮะโอเคนะครับสมมุติว่าประมาณนี้นครับทีนี้เรากดเลเยอร์นี้อยู่แล้วกด a นะครับคุมทั้งหมด c t r l j นะฮะให้รวมนะครับเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ sub division อีกครั้งหนึ่งรประมาณนี้นะกดแอปพลเรียบร้อยนะครับผมขอเช็คขนาดนะฮะอันนี้อาจจะใหญ่นิดนึงครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราต้องเลื่อนตัวนี้นะครับให้เกินแกนกลางนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะตั้งค่านะครับ โดยการกด Spacebar นะครับผมจะใช้ก็คือ Cursor to Center นะครับเอา Cursor มาไว้ตรง Center จะได้อยู่ตรงก้านของต้นนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อ 3D Cursor มาอยู่ตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะครับกด Spacebar นะครับเลือก Origin to 3D Cursor นะแกน x y จะอยู่ตรงนี้ละนะครับเวลาเราหมุนเราแกนขยับ มันจะอยู่ตรงก้นของกิ่งพอดีนะครับไอคำสั่ง Space bar ตัวนี้ครับเราต้องไปเพิ่มแอดออที่ชื่อว่า Dynamic Context เมนูใน User p r e f e r e n c e ก่อนนะครับเพื่อจะใช้งานง่ายๆนะครับพิมพ์ตรงนี้คำว่าเมนูก็พอครับเพิ่มตัวนี้มานะครับถึงจะมีฟังก์ชัน Space bar ที่ผมทำเมื่อกี้นะครับหลังจาก ได้กิ่งไม้เราสามารถตั้งชื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับอยู่ที่อ b อบเจกตนะครับผมจะตั้งชื่อว่า l ิฟก <Leaf Group. S 1> รุ๊ปนะเอา EAFGROUP ศูน e โอเคหลังจากนั้นกลับมาหน้าแรกนะครับเราใช้ คำสั่งช h i t a เพื่อเปิดตัวสร้างโัวกรขึ้นมากดปุ๊บนะครับตัวนี้ก็คือกิ่งหลักตัวนี้คือกิ่งรองเอาไว้ใช้ในกรณีเช่นตัวนี้เป็นกิ่งข้างบนใช่ไหมครับตัวนี้อาจจะเป็นผลของต้นไม้อย่างเช่นเราทําต้นมะม่วงอันนี้เป็นกิ่งมะม่วงตัวนี้เป็นกิ่งที่มีลูกมะม่วงก็คือกิ่งบนกิ่งหลักเนี่ยไม่มีไม่มีลูกมะม่วง กิ่งที่2มีลูกมะม่วงแบบนี้นะครับผมต้องยกตัวอย่างให้ดูอีกใช่ไหมนะชิปดีนะครับตัวนี้เป็น2แล้วกันนะฮะโอเคแล้วผมก็เข้า Edit Mode นะครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มอไอ้ตัวนี้แล้วกันนะฮะเอามาใส่เป็นเหมือนเป็นผลนะฮะ เป็นผลสมมุติว่ามันคือผลแล้วกันนะครับประมาณนี้กิ่งนี้มีผลนะครกิ่งนี้ไม่มีผลโอเคสังเกตนะครับถ้าเราคลิกที่อื่น เดอะ o p จะถือว่าสิ้นสุดการทำงานแล้วก็ลบใหม่นะครับชิป A ใหม่อีกทีนึ่งนะฮะชิป A m เมดเดอะโกตัวนี้ผมใช้กิ่งที่1ตัวนี้ใช้กิ่งที่2อง preset เ,เป็นต้นมะเดื่อนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันก็คืออเขาเรียกว่าจำนวนซึ่งไอตัวเนี้ยเราปรับทีหลังได้นะครับ จำนวนของกิ่งของก้านความห่างความใกล้ชิดของตัวกิ่งนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือให้กิ่งเนี่ยมันใกล้เคียงกับต้นไม้ที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากิ่งมันใหญ่แล้วต้นมันเล็กอย่างเงี้ยก็ไม่แมทตัวนี้เขาจะมีออโต้ให้ซึ่งเราปรับได้ทีหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้จํานวนต้นที่จะงอกออกมาประมาณกี่ต้นจํานวนปีที่จะเพิ่มเข้าไปในต้นไม้ก็คือตั้งแต่ครั้งแรก โตขึ้นมากี่ปีเวลาเราเรากดโก o เนี่ยคือการจเจริญเติบโต,ตเนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนปีเข้าไปยกตัวอย่างเราเริ่มกันเลยนะครับเราเลือกพ r e s e t ละมีกิ่งละนะฮะมีกิ่งรองละเรากดโก o เลยครับกดปุ๊บสังเกตนะครับอ่ามันจะมีกิ่งเพิ่มขึ้นมาและบวกกับกิ่งที่เป็นกิ่งรองก็คือมีต้นของผล แบบนี้นะครับคือกิ่งของเรามันแปลกๆไปนิดนะฮะเราก็สามารถลดจํานวนตรงนี้ลงสังเกตนะครับตรงนี้ปกติจะใส่แค่หนึ่งนะครับบางทีกิ่งอาจจะเล็กไปใหญ่ไปนี่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแค่4ปีนะครับเขาจะสรุปไว้ตรงนี้ว่าต้นไม้ที่สร้างตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่ กดโกลบอีกทีนึงนะครับต้นก็จะโตขึ้นตอนนี้มี8ปีสูง2.5เมตรนะครับกดโกลบไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นกิ่งไม้กับต้นไม้ที่เราทำไว้นะฮะมันก็จะไปเสริมเสริมเสริมตามตามช่องของมันนะครับอ่าผมลืมบอกว่าถ้าทำเนี่ยอ่า มันจะมีการตั้งฉากนะครับจริงๆก็คือไอแกนเนี้ยมันคืออยู่ด้านบนนะครับทีนี้ต้นเนี้ยมันออกด้านข้างเพราะฉะนั้นแกน x y ก็ปรับให้ถูกนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยๆถ้าทำแบบละเอียดมันก็จะสวยกว่านี้นะครับโอเคทีนี้ในตอนที่เรากำลังทำเนี่ยเราสามารถ ยกเลิกได้นะครับยกเลิกไม่เอานะครับเอาแค่ต้นเพียวๆก็ได้นะครับหรือจะไปเพิ่มเข้ามาเองทีหลังอะไรได้หมดนะครับแต่อย่าเพิ่งออกจากหน้าตรงนี้นะครับอย่าไปเพิ่มคําสั่งแอดอย่างนี้นะครับให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเมื่อเตรียมเสร็จแล้วนะครับพ s e t ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้อย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็นโอ๊กนะครับเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องกดรีสตาร์ทนะ กดโกลใหม่ประเภทต้นไม้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นต้นเมเปิลนะฮะร,รีสตาร์ทกดโกล์ประเภทของต้นเมเปิลก็จะเปลี่ยนนะครับพบมันเป็นโปรแกรมสร้างต้นนะไม่ได้ไม่ได้สร้างใบเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมใบไว้ก่อนนะครับโอเคอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น3ต้นนะครับความห่างเท่าไหร่ยี่สิบเซนมี3ต้น กดรีสตาร์ทก่อนนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นต้นวลนัทสังเกตมันจะมีทิศทางเพิ่ม3อยู่3า,าทิศทางมันจะสุ่มนะครับมันไม่ได้ฟิกตายตัวเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความสมจริงเหมือนทรรธรรมชาติเนี่ยเขาจะใช้ระบบสุ่มนะครับแต่ก็ตามเงื่อนไขที่เราใส่ไว้อย่างเช่นผมบอกว่าให้ใส่5ปีอย่าใส่เยอะนะครับยิ่งใส่เยอะการเจเนเรตต้นไม้จะนานขึ้นนะใช้แรมมากขึ้นค่อยๆใส่ไปทีละ2 3ปี2-3ปีนะครับ กดโกลนี่นะครับประมาณนี้นะครับกดอีกทีหนึง่งมันก็จะเตือนนะครับว่า,าต้นไม้ของเราเนี่ยมันไม่มีนะครับกิ่งไม่มีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้เฉยๆอย่างเช่นถ้าผมใส่เข้าไปใช่ไหม ลิฟต์ศนะูนย์หนึ่งะลิฟต์ศนะูนย์สอง่าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะฮะเดซที่นี่ก็คือปริมาณที่จะอยู่บนต้นสมมติว่าผมใส่หนึ่งนี่จะเยอะมากเลยหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะเยอะหน่อยมันก็จะสุ่ม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  สุ่มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคแล้วถ้าเราใช้พรี s e t ล่ะครับเป็นยังไงก็คือพรี s e t มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ผมอธิบายตอนตอนต้นนะครับว่า,าให้สร้างโฟลเดอร์ตามประเภทนะฮะของ excel ที่เราสร้างไว้อย่างเช่นตอนนี้ผมใช้วอลนัทนะครับอันนี้ก็จะมีวอลนัทนะกดปุ๊บนะฮะไอตัววอลนัทก็จะโผล่ขึ้นมานะฮะนี่เป็นต้นไม้เลย ตัวต้นฉบับเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเรากด M นะครับย้ายไปเลเยอร์อื่นได้นะครับแต่ตัวต้นไม้นี่จะถือว่ายกเลิกการการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ลบทิ้งเลยนะครับกิ่งตัวนี้ถ้าเอาเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ต้องเพิ่มมาใหม่นะครับกลับไปเลเยอร์หนึ่งกด Shift A the g r o u ใหม่นะครับอ่าโอเคแล้วลองกด Grow ดูนะครับมันจะติด ตัวเดิมอยู่นะครับที่เราเลือกไว้ซึ่งที่ที่เราย้ายไปอยู่เลเยอร์สุดท้ายนะครับอันนี้ผมเพิ่มมา3ต้นนะครับสมมุติเปลี่ยนเป็น1ต้นอ่าเราต้องกดรีเซ็ตทุกครั้งนะครับถ้าสร้างต้นใหม่นะครับแต่การเปลี่ยนกร่งปรับกิีงไม่ต้องกดรีเซ็ตตอนนี้โกลไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองใส่แสงให้ดูนะครับผมจะใช้ hdr แล้วกันนะครับ environment texture โอเพนะครับผมจะมีไฟล์ของผมอยู่แล้วนะครับ e x t e r i o สามารถโหลดที่ hdr sky นะครับเขาจะแจกฟรีเยอะแยะเลยนะครับผมจะเลือกสัก1ชิ้นแล้วทีนี้ในตัวเรนเดอร์นี้ผมจะปรับเป็นหลังทะลุนะครับเผื่อบางคนอยากจะเอาไปตัดต่อเอาไปวางในซีนเอาไปนั่นแหละรีทัชนะครับ โอเคเดี๋ยวผมกดโหมดเรนเดอร์ให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทิศทางนิดนึงนะฮะ แสงอาจจะคนละทิศมันไม่สว่างนะเดี๋ยวผมจะเอากลางแจ้งเลยโอเคเรียบร้อยนะครับอ่านี่คือกลางแจ้งอ่าประมาณนี้ในพีเซตเราเนี่ยถ้าเราเลือกตั้งแต่ตอนแรกนะครับเลือกตั้งแต่ตอนแรกก็พีเซตของต้นไม้ประเภทไหนก็จะมีเทเ็กเจอร์ตัวต้นให้นะฮะแล้วก็ ตัวกิ่งหลักกิ่งเสริมอย่างตัวนี้นะฮะกิ่งเสริมก็จะเป็นตัวที่มีลูกมะเดือ่อไม่ใช่ลูกมาเดือลูกวอนัทโผล่ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างใหม่นะครับชิป A นะครับเมสโดกรนะครับพรีเซตเป็นวอร์นัทถ้าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นต้นมะเดือนะครับ กด M นะครับย้ายไปเลเยอร์เกือบสุดท้ายเพราะว่าเมื่อกี้ติดมา1อันนะครับสร้างหม่อีกทีนะครเปลี่ยนตัวนี้เป็น S นะครับลำต้นที่จะใช้1นึ่งต้นนะก็กด Grow นะครับ,รบอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานนะครับตอนนี้ต้น15ปีสูง6.9เเมตรนะครับทีนี้จุดเด่น ของตัว the g r o b เนี่ยก็คือเราสามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับตัดแต่งกิ่งได้ในกรณีที่จะตัดแต่งกิง่งก็คือตอนนี้เราอยู่ในหมวด the g r o b นะครับ the g r o b เราเอาแค่เฉพาะถึงตรงนี้ก่อนนะครับถึงตรงนี้ก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยมันเกี่ยวกับการปรับแต่งเช่นความบางความหนาของตัวใบไม้นะครับ เพื่อให้ความโล่งของลมผ่านไปมาเนี่ยได้นะครับมีเยอะนะครับฟังก์ชันของเขานะครับแต่ผมจะอธิบายเบสิกอย่างนี้ก่อนพวกนี้ไม่ต้องไปปรับนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพรีเซตที่เขาวางไว้ให้นะครับอยู่ในนี้ครับพรีเซตของ S s เนี่ยตัวนี้เขากจ็จะอิงตามที่เรากดตามนี้นะครับทุกอย่างเปลี่ยนได้นะครับในหน้าปกติแต่ว่าถ้าเปลี่ยนประเภทต้นไม้อย่างเช่นเปลี่ยนเป็นเมเปิอย่างเงี้ย แล้วเราจะใช้พรีเซตของเมเปิลอ่าเมเปิลผมมีไหมไม่น่าจะมีนเะอาเปลี่ยนเป็นที่ผมมีแล้วกันอ่าต้นโอ๊กนะฮะโอ๊กนี่น่าจะมีโอก๊ก a o k เคโอ๊กยูโรเปียนนะฮะสังเกตนะครับต้นโอก๊กใบก็จะเปลี่ยนแต่เราให้เรารีเซตก่อนเพราะว่าต้นโอ๊กกับต้นอ่า ต้นแอสเนี่ยต้นมะเดื่อมันมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับการผิวไหวการอ่อนโยนการโค้งของต้นก็คนละประเภทความสูงอายุขนาดอันนี้20ปีนะฮะยังสูงแค่4เมตรเพราะประเภทต้นไม้ก็แตกต่างกันนะครับโอเคทีนี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ต่อมาก็คือเชฟนะเชฟหมายความว่ายังไงเชฟหมายความว่าให้มัน ออกตามที่เราวาดนะเพราะในเบนเดอร์มีฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อว่า l i s ส Pencil นะครับให้เรากดเลยดอนะครับสมมุติว่าผมอยากให้มันจะเริ่มตบโตประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นผมก็กดเชฟสังเกตนะครับมันก็จะโตตามที่เราขีดไวน้นะครับในในในมุมมองที่ เราเห็นนะครับตามตามวิวที่เราวาดอ่ะสมมุติเอาใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นต้นแอดเหมือนเดิมอะต้นวอนัสดีกว่ามันมันฟูดีนะครับต้นวอนัสอะโอเคผมกดโกลนะครับผมใส่ปีไปสัก20ปีก็กด4ครั้งนะฮะเพราะมันเพิ่มปีทีละ5ปี ทีนี้มันสูงแบบนี้ใช่ไหมบางทีบางคนอยากจะเอาไปรีทัดมุมนี้นะฮะแต่ตรงนี้มันเกินมานะฮะอยากให้มันโค้งสวยๆก็กด Draw นะฮะใน Clip Pen c i l นะฮะเดี๋ยวผมจะยืดยาวๆให้ดูมันจะอยู่ด้านข้างนี้แหละครับในหมวด Object Mode เลยนะครับโอเค หลังจากนั้นเราก็รอนะครับในส่วนของเชฟนะครับสมมติว่าผมเอาประมาณนี้ตัดตรงเลยโช๊ะโช๊ะกดเชฟนะครับสังเกตนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ในมุมมองที่เราจะตัดนะครับสมมติว่าด้านนี้ก็วับวาบอย่างนี้เลยนะครับกด s h เชฟหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ่าสมมติผมจะโค้งๆเลยวับกดเชฟอ่าก็วาดใหม่ดรอใหม่วับมันจเจริญเติบโตไม่เกินที่เราวงไว้นะฮะอ่าทีนี้ฟังกช์ชันอีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายที่เขาจะพีเซ็ตก็คือพรุนก็คือการหากักการตัดแต่งกิ่งนะฮะอันนี้คือตัดทิ้งเลยนะฮะอันนี้ก็คือบังคับให้มันจเจริญเติบโตตามที่เราวาดไว้ ทีนี้เราว่าสมมติว่าผมไม่อยากได้กิ่งอันนี้มันเกะกะอยากตัดออกนะก็ะตัดเชะนะ,ะกิ่งไหนอีกอกิ่งนี้กิ่งหนึ่งเชะหลังจากนั้นผมกดพรุนสังเกตมันตัดทิ้งไปเลยนะครับคนละอย่างนะกับเชฟนะ,ะสมมติตัดนี่นะครับตัดตรงนี้ นะครับกดพรุ่นโช่คคือตัดทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วตัดโชนะฮะถ้าเราซูมขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัดอย่างนี้เลยนะโช่ารุ่นนี่คือตัดทิ้งนะฮะคือมันก็จะเป็นรอยของกิ่งที่โดนตัดอ่านี่คือกิ่งที่โดนตัดนะจะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ตัวสุดท้ายที่ผมจะมาอธิบายตอนนี้นะฮะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเกินเวลาเพราะตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงล้วตัวสุดท้ายคืออยู่ล่างสุดเลยนะครับตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพไว้ในเว็บไซต์นะครับ render.in.ts นะครับเดี๋ยวเข้าไปตามว่าแต่ละอันแปลว่าอะไรเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็จะมีรูปการทำแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นคู่มือดีกว่าคู่มืออเชิงลึกอีกนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงละเอียดเป็นเหมือนหนังสือเป็นเล่มๆนะเพราะว่า ทางเดอะ o ก e เองเนี่ยที่ผมสอบถามเข้ามานะครับ <_ S 1> เขาก็ไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะครับแต่เขาอธิบายประมาณว่า,าฟังก์ชันเนี่ยหกตัวเนี่ยที่เขาตอนนี้เราเราเรา,เราทำจนถึงพรุนนะฮะส่วนโฟล์นี่คือความโล่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีถ้าผมมีเวลานะครับเอาให้ใช้งานเป็นก่อนว่ามันมีไว้ทําอะไรนะครับอ่าเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งอ่าเหลืออีก สองฟังก์ชันแล้วกันที่ผมจะอธิบายต่อจากนี้นะครฟังก์ชันที่2นะครับเรียกว่าไอ้แกลเปนซิลนี้เรายกเลิกนะครับเราเราไม่ใช้ละการ2ตัวนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับเขาจะบอกว่าต้องใช้แกลเปนซิลเป็นตัววาดนะครับก็คือเราต้องไปเปิดโหมดตรงนี้ก่อนจะวาดได้นะครับทีนี้ผมยกเลิกก่อนนะรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทเดี๋ยวลบตัวนี้ทิ้งก่อนผมจะสาธิตให้ดู อย่างหน,นึ่งก็คือว่าผมสร้างกล่องนะครับกล่องหนึ่งกล่องสักประมาณขนาดนี้บางทีเหมือนเวลาเราสร้างบ้านนะครับบางบ้านบางหลังเนี่ยจะมีห้องห้องหนึ่งที่มีเอาไว้ปลูกต้นไม้นะฮะเอาไว้ปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้อยู่ในห้องห้องนั้นแล้วก็จเจริญเติบโตนะฮะทีนี้ปัญหานะครับปัญหาของต้นไม้ก็คือมัน จเจริญเติบโตแบบบานออกทีนี้เราจะกําหนดพื้นที่ให้มันโตได้เฉพาะเหมือนบอนไซที่อยู่ในขวดแก้วถ้าสมมุติว่าตัวนี้คือขวดแก้วแล้วกันนะครับทีนี้ผมกดตัวโกบนะครับกดตัวโกบปุ๊บด้านล่างนะครับโฟลนี่หมายความว่าอะไรฟังก์ชันเดี๋ยวอธิบายสักนิดโฟลหมายความว่าความโปร่งความโล่งนะฮะยิ่งปรับโฟลเยอะลมก็ไหลเวียนได้เยอะต้นไม้ก็จะโล่งๆหน่อยนะครับ นะร,ระบบของโฟล์แต่ตอนนี้ผมจะมาอยู่ในระบบเนี่ยฮะอินเทอร์แลกนะตัวนี้นะครับก็คืออยู่ในหมวดตรงนี้อ่าอยู่ข้างล่างยังไม่ถึงอ่านี่ครับลีกนะฮะน่าจะใช่นะครับอ่าโอเคลีกเนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าผมจะ กดตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น attract นะฮะแล้วก็ block นะครับตรงเนี้ยมันจะถามว่าเราจะไป attract นะฮะก็คือไปทำผลิปฏิกิยากับอะไรผมก็เลือกเป็นนะครับเป็นคิวถ้าไม่อยากงงนะครับให้คลิกตรงนี้แล้วเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็น t b o x แล้วกัน จะได้หาง่ายๆเพราะบางทีเราสร้างโมเดลว่าหลายตัวนะครับอาทีบ x อกก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นทีบ x อกาทีบ x อกอยู่ไหนอเอาใหม่ลืม Enter นะฮะอาเอนเ r อร์ Enter ถึงจะมีทีบ x อกนะฮะเอาเป็นแบบถ้าเป็นนอนเนี่ย เวลาเราเจริญเติบโตนะครับโกลมองไม่เห็นใช่ไหมครับมันอยู่ด้านในอ่ามันอยู่ด้านในแต่ถ้าเราบอกว่า reax อ,อยู่ไหนละ่ะอยู่ในหมวดของเนี่ย reax นะรหรือผมชอบอ่านว่า lick reax ก็คือปฏิกิยากับ สมมุติว่าผมอยู่ในหมวดของบล็อกนะฮะบล็ Block. อกอ้าวตัวคิวนี่ไม่เปลี่ยนชื่อไม่เป็นไรครับแล้วผมไปเจนเนเรตใหม่มันไหลขึ้นไหลลงหน่อยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวย่อนะครับไม่มีตัวย่อเมนูอา่ากดรีสตาร์ทใหม่กดโกล เรามองไม่เห็นนะครับผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น X-ray ก็ได้เอาไม่ใช่กล่องตัวนี้นะเป็นเป็น X-ray เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นเป็นเป็นอ่าอยู่ไหนละ Viewport เออปกติมันจะมีฟังก์ชันนะฮะอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะฟังก์ชันอ่าตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่า y อ่าเป็น y นะครับจริงๆมันเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะผมไม่เข้าใจว่าทำไมรอบนี้ไม่เปลี่ยนตรงนี้นะฮะ บล็อกหมายความว่าต้นไม้มันจะเจริญเติบโตตามบล็อกที่เราสร้างนะครับนะเปลี่ยนเปลี่ยนในหมวดของอ็อบเจกต์นะครับของกล่องเนี่ยให้เป็น Y ก่อนนะถ้าโซลิดมันจะมองเห็นอยู่ให้เปลี่ยนเป็น Y นะหรือเบลก็ได้นะครับผมถนัด Y นะลองกดเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะอยู่ในสี่เหลี่ยมมันจะไม่เกินนี้นะฮะไม่เกินนี้เปลี่ยนเป็น Y ต่อ ไม่ใช่นะครับกดกล่องนะฮะ y สังเกตนะครับมันก็จะโตเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาอยู่ในกล่องของมันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคทีนี้เราลบเราสร้างใหม่เซนเตอร์ก่อนนะครับ The ก่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับต้วนวอนัทแต่เราเปลี่ยน ก็คือเราขยับตัวนี้ออกอสร้างมาอีกล้นะอย่างที่ผมบอกอ่าสมมุติว่าผมผมสร้างกล่องขึ้นมาสักประมาณประมาณนี้นะให้มันห่างๆหน่อยนะแล้วผมสร้างเด e g r o นะขึ้นมาหลังจากนั้นมันจะมีควาว่า React ะะเอาเอา React ธรรมดาก่อนนะครับ React กับอะไรกับคิวคิวคิวธรรมดาคือนี้อันนี้คิวศูนนย์หนึ่เราลองจเจริญเติบโตดูนะครับทีนี้ต้นมันจะเป็นยังไงให้ดูดีๆนะฮะ 25ปีอย่ากกดเยอะนะครับค่อยๆเพิ่มมันจะเปืองแรมอ่าให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองขยับกล่องสงสัยจะไกลเกินนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่อ่า อะประมาณนี้สร้างใหม่อีกทีนะครมันอาจจะไกลเกินไปคือมันจะเบี่ยงเบนพุ่งไปหาไอ้กล่องที่เรารีอคไปเนี่ยนะครับอ่ะสมมุติว่าผม r รีอคอ่ะคิวรีแวกบล็อกก็ได้อ่ะสองตัวผมกดโกลนะครับ สังเกตนะครับมันจะไม่ไปกินพื้นที่ของตรงนั้นเหมาะสําหรับเวลาเราไปสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านแล้วเราสร้างกล่องกันไว้อย่างนี้นะฮรอ่กากันไว้มันจะไม่เข้ามาอยู่ในบล็อกนี้นะครับแสดงว่า React ตัวแรกนะครมันมันยังกินอยู่นะครับทีนี้ตัวที่2อ,อ่าเอาใหม่สร้างอีกทีนะครับสร้างได้เรื่อยๆนะครับ t ด e อ l o e หลังจากนั้นผมเปลี่ยนจาก reax ข้างล่างนะครับในหมวดของ reax ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นนะฮะ deflect block อ่าเหมือนเดิมกล่องก็ใช้กล่องตัวนี้กล่องเดิมนะครับอ่ากด grow ่ากดเยอะนะครับค่อยๆกดค่อยๆกดนะครับอเดี๋ยวเราลองดูใหม่ว่าเออผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้นนี้มันแปลกๆอาจจะไกลไปเอาใหม่นะครับคือมันจะเป็นฟังก์ชันคือต้นไม้มันจะเอียงไปหาตัวกล่องที่เรามาร์กไว้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่นะฮะ React. ตัวนี้คือแอคแท็ ack, คือพุ่งไปหานะครับพุ่งไปหากล่องนะครับตัวนี้คือดีเฟล็กก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวมันอาจจะงงๆนิดนึงเราสร้างวัตถุที่แบบประมาณวงกลมนี้ดูเหมือนภูเขาอะครับประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มขึ้นมาใหม่จะโกบนะฮะรีแอคก,กับตัวสเฟียร์นะฮะแอคแท็นะฮะพุ่งไปหาอ่าสังเกตดูดีๆครับนี่แหละครับที่ผมจะอธิบายเมื่อกี้มันไม่พุ่งไปสังเกตนะฮะไอไอกิ่งตัวเนี้ยมันจะไปอ้อมไปไปโอบกอดไปคือ ไปวุ่นวายกับไอตรงเนี้ยบางทีบางคนอยากทําบอนใสเงี้ยทำมีหน้าผาต้นบอนใซมันก็จะด้านหนึ่งก็จะติดกับหน้าผาอีกด้านหนึ่งก็จะซุ้มออกมาโผล่มาอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้คือตัวอย่างเมื่อกี้มันไกลไปฮะสังเกตอ่ามันจะเป็นรูปโค้งนะฮะอ่าประมาณนี้ไอไอที่ผมจะอธิบายนะครับของฟังก์ชันของ r e a c t นะครับ เดี๋ยวผม snap ตัวนี้ก่อน snap to center โอเคเราสร้างใหม่นะครับ the globe ทีนี้เราเปลี่ยนได้เรื่อยๆอ่ผมจะใช้วงกลมนี่แหละเป็นตัวหลักไปดู react ตัวอื่นนะฮะ react box กับ react ก็คล้ายกันนะครับแต่ว่า box เนี่ยก็คือมันจะพยายามไม่ไม่ไม,ไม่เขายังไงอะคือมันต้องมันต้องอยู่ในตัววงกลม อ,อย่างที่ผมพูดเลยอยู่ในตัววงกลมทีนี้ผมก็ต้องมาปรับตรงนี้ใหม่เป็น y นะลองดูนะครับให้มันอยู่ในวงกลมแล้วกันประมาณนี้อ่าสร้างตัวกรอบใหม่อีกทีนึงนะครับช h i a คือถ้ามีคำว่าบล็อกก็คือต้องอยู่ข้างในนะฮะนะ attract บวกบล็อกแล้วก็ s เฟีย e โอเคเดี๋ยวผมกดโ o ลนะครมันจะไม่ ทะลุกออกมาตามที่ผมเข้าใจนะคือมันจะไม่ทะลุกออกมามันจะอยู่ในนั้นแหละเท่าที่มันจะสามารถทำได้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยสังเกตนะครับเดี๋ยวเราเอากล่องนี้ออกกล่องนี้เดี๋ยวผมย้ายไปอยู่ที่เลเวล3แล้วกันสังเกตนะครับมันจะเป็นซุ้มกลมๆอ่าเอาใหม่นะครับเดือโครบหกนะฮะ ไปด้านล่างนะหาคำว่า react ให้เจอนะฮะอันนี้คือมันจะ,จะเจริญเติบโตตามไอ้น,นี้เลยนะด้านในถ้าไม่มีคำว่า block ก็คืออยู่ด้านนอกแล้วก็พุ่งไปหานะลองดู deflect นะฮะ deflect เหมือนเดิมแล้วลองกด grow ผลจะออกมาเป็นยังไงจริงๆไอ้น,นี้มันทำไม่ได้นะ ีแฟคคือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแต่ตอนนี้คือมันมีบล็อกอยู่นะนี่อยู่ในนี้ลองกดอีกทีหนึ่งคือมันไม่พยายามจะไม่ไปยุ่งอ่ะกับไอ้กล่องที่มันครอบอยู่นะครับ35ปีก็สูงได้แค่5เมตรเพราะว่ากล่องมันคุมอยู่นะครับอันนี้ก็เอาไปพลิกแพงใช้นะครับ3ตัวนี้นะครับดีแฟคคือไม่ยุ่งเกี่ยวอันนี้คือยุ่งเกี่ยวนะฮะ ตัวเฉดนี่ก็คือโดยปกติก็คือให้เป็นล่มเงาอันนี้คือเพิ่มมาใหม่ใน2.6นะครับ2.6งจุดกเว็บสองจในเฉดอันนี้ผมขอลองใช้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนประมาณว่ามันต้องไปปกคลุมครับปกคลุมไอ้ไอไอลูกกลมๆนี่แหละตัวเนี้ยสมมุติว่า รูปก,กลมๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้คือ the g โ o b e ที่เราสร้างมาคือมันจะต้องไปปกคลุมนะในความหมายของที่ผมสอบถามเข้ามาว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวใหม่เนี้ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับเป็นเ h a d แล้วมีบล็อกนะครับก็คือปกคลุมสร้างแสงเงา,าทีนี้เรามาจเจริญเติบโตกันกดโกลก เห็นอะไรไหมครับมันจะพุ่งเข้าไปแล้วก็หายไปเลยสงสัยจะใกล้ไปอะประมาณนี้ใกล้ๆหน่อยแต่ถ้าที่ผมเข้าใจนี่ก็คือไอ้แป๊บนึ่งนะครับรีเซ็ตก่อนถ้ามีคำว่าบล็อกเนี่ยมันต้องอยู่ด้านไหนที่เขาอธิบาย,ยบล็อกคือ นะบล็อกเนี่ยมันต้องอยู่ด้านในเดี๋ยวลองอยู่ด้านนอกก่อนนะกดโกลขึ้นมาสังเกตนะครับมันจะพุ่งมาแบบปกคลุมวัตถุตัวนี้นะฮะสังเกตนะครับมันจะพยายามมาพยายามแบบพุ่งมาเป็นเกาะกำบังนะครับแสงไม่ให้โดน อันนี้แบบด้านนอกแต่ผมน่าจะทําผิดแหละอ่าเห็นไนหะมันจะพยายามมาปกคุมะฮะปกคุมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างใหม่ลองเอาไปไว้ด้านในนะชิป A มาใหม่เดอะโกนะครับสร้างมาละทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แต่ต้นนี้อยู่ด้านในละ ลองดูว่าผลจะเป็นยังไงจริงๆมันต้องอยู่ด้านในแหละอย่างที่ผมอธิบายแหะไม่ทํางานเลยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะครับแสดงว่าไว้ด้านนอกหรือผมจะสลับกันผมก็ตอนนี้ผมก็งงตัวเองอยู่อ่ะรีสตาร์ทใหม่ โกลใหม่นะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นคือมันจะอยู่ด้านในน่บางทีก็อยู่ด้านในบางทีก็อยู่ด้านนอกผมเริ่มไม่เข้าใจละแต่เอาเป็นว่าก็คือมันจะมีผลกับวัตถุนะครับวัตถุที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปก่อนทีนี้ ฟังกชันสุดท้ายฟังก์ชัน Win นะครับไอรีแอคนี่เราไม่ใช้ละเอาไว้ในกรณีพิเศษนะกดโกลมาก่อนสักประมาณสูงสัก5เมตรอ่ะประมาณนี้ด้านล่างสุดนะครับมันจะมีควาว่า Win นะในหมดของ a n น m a t e ตรงนี้นะครับก็ให้มันไปทิศทางไหนสมมุติว่า่าผมอยากให้ไปทางทิศ ทิศด้านนี้นะฮะตะวันออกนะฮะลมพัดทางนี้นะฮะคือมันจะฟิกเป็นอนิเมตไว้ให้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์นะฮะฟิกเป็นแอนิเมตไว้ให้แล้วก็สมมติว่าผมเอาด้านด้านทางทิศตะวันออกก่อนนะครับไปไปด้านนู้นกดอนิเมตเลยนะครับมันจะเจเนเรตกิ่งก้านของมันเนี่ยสักแป๊บหนึ่งสังเกตนะฮะมันจะขยับตาม ตามแรงลมที่เราใส่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ความอ่อนพิ้วของตัวต้นไม้นะฮะแล้วก็ลักษณะลมมันจะคำนวณตามไทม์ไลน์ที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับจนเสร็จก็คือ250เฟรม แล้วมันก็จะวนลูปกลับมานะครับอ่านี่ก็ตัวอย่างสมมุติว่าเราเปลี่ยนทิศนะฮะเปลี่ยนทิศปุ๊บหรือเอาทุกด้านเลยก็ได้นะครับส่วนมากมันจะให้สองสองทิศสมมุติว่าผมเอาทิศเหนือทิศใต้นะครับแรงลมสักห้าสิบดูดูซิว่ามันจะแรงขนาดไหน อันนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับลมมาทั้ง2องทิศเลยมันก็จะเจเนเรตเป็นไทม์ไลน์ a อนิเมชันให้เราซึ่งเราก็เซฟไปใส่ในโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับของเราอ่านี่คือความไหวมันก็จะเยอะขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็เซฟออกไปเป็น export ตไฟล์เป็น FBX นะครับไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆที่เป็นรองรับการทำ a n i m เมชันได้นะเดี๋ยวผมเพิ่มความแรงเป็นหนึ่งนะครเชฟนี่คือการบิดพิวการพิวไหวนะฮะของตัวนี้จำนวนเท่าไหร่เยอะไหมเยอะก็ใส่ไป50พื้นฐานมันอยู่ที่10นะครับถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนเยอะตัวเชฟเนี่ยหมายความว่า ตัวลำต้นตัวใบเนี่ยไม่ปรับเปลี่ยนเยอะเนี่ยก็มันก็จะไม่บิดเบี้ยวเยอะนะครับตอนลมพัดตอนนี้ผมเอาลมใส่เข้าไปนี้แรงขึ้นนะเมื่อกี้10%เนี้100นะร้อยเเซนต์ะเดี๋ยวเราลองอนิเมตนะฮะกดปุ๊บสังเกตนะครับตัวลมก็จะตีเร็วขึ้นตัวลมนี่มันก็จะสุ่มมานะครับสุ่มมาให้เรา อันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งาน The เดอะโกลฟหงแบบคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีตัวเจาะลึกลงไปนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันที่เว็บนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ชั่วโมงพอดีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับก็วิดีโอต่อไปจะเป็นการรีวิวนะครับตัวการ์ดวอร์ดนะฮะหรือว่าเรียกว,ว่าไม้กระทาวิเศษนะในการ เสกหญ้านะครับเกหญ้าซึ่งผมก็จะทําต่อจากตัว The g o b e นี้หมายความว่าผมจะทําต้นไม้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําพื้นหญ้าแล้วก็มาดูกันว่าตัวพื้นหญ้าเนี่ยมันสามารถสร้างยังไงได้บ้างนะครับลักษณะการใช้งานโปรแกรมก็จะเหมือน The g o b e เลยแต่ว่าของเขาจะเน้นเป็นพื้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันไม่ได้เยอะเหมือน The g o b e เพราะฟังก์ชันมีหน้าที่ก็คือสุ่มหญ้า ให้ออกบนบนตัวพื้นเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับฟังก์ชันก็มี4 5ฟังก์ชันแค่นั้นเองเดลก๊อปนี่จะมีเยอะนะครับมีเยอะมากฟังก์ชันแบบละเอียดยิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับสร้างต้นไม้เสร็จไม่มีใครสามารถสร้างต้นไม้ซ้ํากับเราได้เลยนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองไม่สามารถทําซ้ําตัวเองได้นะครับโอเคอันนี้ก็จบการรีวิวการใช้งานนะผมถือว่า เป็นรีวิวดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นติวนะฮะการใช้งาน the g o l p 6ก็็ยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใครมีอ่าเขาเรียกว,ว่า texture มีใบไม,ไม้ที่ไปถ่ายรูปมาอะไรสวยๆลองทำดูนะผมอยากจะเห็นคนไทยได้ทำต้นไม้ไทยๆบ้างเช่นต้นมะม่วงต้นขนุนขนุนนี่น่าจะใส่ลูกเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกตามกิ่งมันจะออกตามต้นนะครับ แต่ว่าอย่างเช่นมะม่วงลำไยลิ้นจี่เราสามารถใช้เดอะโกบเนี่ยสร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นๆอย่างเช่นที่ผมอยากจะทำมากๆคือต้นหูกวางนะครับโอเควันนี้ก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับ1ชั่วโมงพอดีบ๊ายบายสวัสดีครับ